ทนายเจมยอมรับเป้ยเข้าปรึกษาข้อกฎหมายจริงเรื่องฟ้องร้องแล้วแต่เจ้าตัวตัดสินใจภรรยาพิตตี้สาวเข้าแจ้งความปอทเอาผิดเกลียนคีย์บอร์ดกล่าวหาแย่งสามีติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้ในป๊อปนิวส์เดลี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเช่นเคยนะคะเข้าสู่ป๊อปนิวส์เดลี่ค่ะอยู่กับเอมสาธิดาและอู๋ธีรยุทธ์ค่ะครับผมเมื่อวานนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับในพิธีพระราชทานเพลิงศพนะครับพลอากาศตรีณรงค์เตมีรักหรือว่าคุณพ่อของนางเอกสาวแต้วณัฐพรนั่นเองนะครับณศาลาทักษิณาประดิษฐ์วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนนะครับงานนี้มีองคมนตรีนะฮะพลอากาศเอกลิศพุกผาสุกเป็นประธานในพิธีนะฮะคือช่วงเวลาประมาณ 14:30 นเนี่ยทางครอบครัวนะครับก็ได้เคลื่อนศพคุณพ่อณรงค์หรือว่าคุณพ่อติ๊กเวียนรอบเมนก่อนขึ้นตั้งบนจิตกถานท่ามกลางบรรยากาศอันแสนโศกเศร้านะครับงานนี้ได้พี่บอยพีซเมเกอร์นะครับมาขับร้องเพลงหัวใจผูกกันเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจว่าถึงแม้เนี่ยวันนี้คุณพ่อติ๊กจะจากไปแล้วก็ตามแต่นะครับแต่ว่าความรักในหัวใจที่มีต่อพวกเราทุกคนเนี่ยจะยังคงมีให้แล้วก็ผูกกันตลอดไปนั่นเองนอกจากนี้นะคะยังมีคุณแก้มวิชญานีค่ะแล้วก็คุณเจคุณเกดนะคะได้ร้องเพลงฉันจะฝันถึงเธอซึ่งเป็นเพลงที่สื่อความรู้สึกภายในใจอันท่วมท้นนะคะที่คุณแม่นิดคุณแม่รวงทองเนี่ยมีต่อคุณพ่อในวันที่ต้องจากกันไกลนั่นเองนอกจากนี้ค่ะพี่แก้มวิชญานีนะคะยังได้ร้องเพลงเรือนแพซึ่งเพลงนี้ค่ะเป็นเพลงที่คุณพ่อเนี่ยชื่นชอบมากๆและมักจะเลือกร้องในโอกาสต่างๆอยู่เสมอจากนั้นนะคะคุณแต้วก็ได้ทำหน้าที่ลูกครั้งสุดท้ายค่ะอ่านคำไว้อะไรถึงผู้เป็นพ่อเป็นที่รักโดยเนื้อหาเนี่ยพูดถึงว่าในวาระสุดท้ายที่คุณพ่อต้องสู้เพื่อรักษาลมหายใจของท่านคุณแม่บอกกับคุณพ่อว่าตอนนี้แม่จะไม่ยื้อพ่อแล้วแม่ขอบคุณพ่อที่อดทนสู้เพื่อพวกเราพ่อได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แล้วเป็นสามีที่ดีเป็นพ่อที่ดีและแม้วันนี้พ่อจะไม่อยู่ตรงนี้แล้วแต่พวกเรายังมีเลือดเนื้อของพ่ออยู่ในร่างกายอยู่ในหัวใจของลูกๆทุกคนเราภูมิใจเหลือเกินที่ได้เกิดเป็นลูกสาวพ่อติ๊กจากนี้ลูกจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ทำให้พ่อภูมิใจพวกเราจะดูแลแม่นิกคุณย่านิวตันทั้ง3คนที่เป็นดวงใจของพ่อให้ดีที่สุดแล้วก็ลงท้ายด้วยรักพ่อติ๊กสุดหัวใจนั่นเองค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยต้องยอมรับจริงๆนะฮะว่าผมเองก็ได้ดูนะฮะข่าวในช่วงที่คุณแต้วนั้นกล่าวคำอาลัยถึงคุณพ่อติ๊กเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยต้องยอมรับจริงๆว่าโอ้โหเรารู้สึกว่าเขาเข้มแข็งมากจริงๆนะคือมันจะมีท่อนที่คุณแต้วนั้นหยุดไปอ่ะแล้วแบบสุดท้ายก็กลับมาพูดต่อได้จนจบอ่ะนะฮะวันนี้ชีวิตเราจะไม่มีพ่ออยู่ตรงนี้แล้วแต่ว่าเราจะไม่ทิ้งกันอยู่ในหัวใจของลูกๆทุกคนชีวิตนี้พวกเราภูมิใจเหลือเกินที่มีบุญได้เกิดเป็นลูกสาวพ่อลูกจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่นี้ทำให้พ่อภูมิใจในตัวลูกยิ่งกว่าที่เคยสุดท้ายนี้เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวเตมีรักอีกครั้งหนึ่งนะครับเชื่อว่าเดี๋ยวเราจะผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปได้ด้วยกันนั่นเองนะคะไปต่อที่อีกข่าวหนึ่งดีกว่าเมื่อวานเลยเอ็มกับพี่อู๋เพิ่งเล่าไปสำหรับข่าวของคุณแม่เป้ยปานวาดอันนี้ต้องปรับอารมณ์กันสักนิดนึงขอปรับอารมณ์นิดนึงละกันนะคะข่าวของคุณแม่เป้ยปานวาดแล้วก็กรณีของมือที่3เขาเรียกว่าอย่างนี้อันนี้เป็นข่าวแล้วก็หลายคนก็ซุบซิบกันพอเรานำเสนอข่าวไปตอนเช้าพอตอนบ่ายพี่อู๋พี่เป้ยเขาโพสต์ภาพคู่กับทนายเลยทนายเจมส์พวกเราก็เลยเอ๊ะชาวเน็ตก็เลยเขาจะฟ้องใครชาวเน็ตหรือเปล่าชาวเน็ตไม่น่ารักหรือเปล่านักข่าวหรือเปล่านักข่าวหรือเปล่านะฮะจะเป็นใครนะคะภาพนี้เลยโพสต์ผ่านทาง Instagram นะคะของพี่เป้ยปานวาดนั่นเองค่ะชาวเน็ตก็เลยเนี่ยข่าวเมาส์ต่างๆตุ้มๆต่อมๆเลยนะว่าแม่เป้ยจะดำเนินคดีฟ้องใครแต่บังเอิญค่ะคุณผู้ชม PPTV ของเรานักข่าวดันไปเจอทนายเจมส์ขึ้นนะคะก็เลยคว้าตัวมาเลยเพราะว่าขอสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นหน่อยนะคะทนายเจมส์ก็บอกว่าให้คำปรึกษากับแม่เป้ยปานวาดจริงนะคะเกี่ยวกับคดีครอบครัวฟังให้ดีนะเพราะตอนนี้ค่ะมีบางแอคเคาท์นำภาพลูกทั้งสองก็คือน้องโปรดแล้วก็น้องประลินเนี่ยไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมกลัวจะส่งผลกระทบเมื่อลูกโตขึ้นแต่แม่เป้ยเนี่ยจะฟ้องร้องหรือไม่อย่างไรให้คุณแม่เป็นคนตัดสินใจเองนะคะส่วนจะเกี่ยวข้องกับข่าวลือหรือไม่ทนายเจมส์บอกว่าอย่างนี้ยังไม่ได้อ่านเอกสารจึงไม่ทราบว่ามีเรื่องอะไรบ้างเป็นปึ้งเลยนะ400หน้านะเขาบอกงี้แต่ยืนยันค่ะว่าครอบครัวของแม่เป้ยเนี่ยแข็งแรงแล้วก็จับมือกันแน่นมากพอ
สามารถบอกได้ไหมเป็นคดีอะไรก็คดีเกี่ยวกับครอบครัวนะครับถามว่าน้องเป้ยเนี่ยคุยกับผมมาสักระยะหนึ่งแล้วนานแล้วหลายๆเรื่องที่คุยกันนะไม่ใช่เฉพาะเจาะจงว่าเรื่องครอบครัวเรื่องเดียวเรื่องคดีอาญาเรื่องอะไรมีเยอะแยะนะครับประเด็นก็คือเขาจะดำเนินคดีไหมนะครับเขาไปมองว่าการที่มีกระแสข่าวอยู่หน้าวันนี้ยังไม่ได้เจาะเฉพาะเจาะจงว่าเป็นเขาณวันนี้เนี่ยผมก็ยังบอกว่าน้องครอบครัวของน้องเป้ยเนี่ยโอเคกันอยู่มันยังไม่มีอะไรนะเพียงแต่ว่าเอกสารที่หอบมาให้ดูเนี่ยมันเป็นพวกแชทลับมั่งแชทลับภาพลับอะไรเงี้ยซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมยังไม่ดูรายละเอียดว่ามันลับมากมายขนาดไหนยังไม่ดูขนาดนั้นเขาอยากแค่มาปรึกษาแล้วก็อยากรู้เรื่องของความรู้ทางด้านกฎหมายแค่นั้นเองผมก็ให้ความรู้เข้าไปขึ้นอยู่กับความต้องการของตัวความว่าเขาจะเอายังไงนะครับเขาเป็นห่วงเพราะมีการเอาภาพของครอบครัวของเขาไปใช้แล้วก็มีรูปน้องลูกเขาทั้งสองคนซึ่งเขามองว่าเอารูปเขาเอารูปลูกของเขาสองคนไปใช้เนี่ยเขาเลยเป็นห่วงว่าถ้าลูกเขาโตขึ้นมาในอนาคตแล้วลูกเขาเปิดเจอภาพต่างๆเหล่านี้มันจะเกิดความรู้สึกยังไงกับเด็กผมเป็นทนายความเนี่ยนอกจากจะทำคดีแล้วเนี่ยนะผมยังมีหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นการรับข้อได้จริงมาเพื่อให้เขาระบายความทุกข์ในใจของเขาโดยลักษณะส่วนใหญ่แล้วคดีแบบนี้เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องไปฟ้องถ้าเราจับมือกันแน่นเขาจับมือกันแน่นครับไม่ต้องห่วงอันนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ให้เวลาคุณทนายอ่านเอกสารลับทั้งหมดก่อนนะครับแต่ว่าทางฝั่งของพริตตี้สาวที่ถูกกล่าวหานะครับนามว่าคุณปารยาอันนี้ไม่รอช้าเหมือนกันนะครับเดินทางเข้าแจ้งความกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอท.นะครับเพื่อดำเนินคดีกับชาวเน็ตหรือว่าเกรียนคีย์บอร์ดที่มีการเข้าไปคอมเมนต์นะฮะในแง่ลบในเพจที่มีข่าวลงเอาไว้นะครับก็เป็นเพจที่เมื่อวานนี้เราก็นำเสนอขึ้นรูปให้นะฮะหวังว่าทุกคนก็น่าจะรู้กันระบุว่าเมื่อวันศุกร์ที่10กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับมีคนแคปภาพหน้าจอจากเพจนี้เนี่ยแล้วก็ใต้คอมเมนต์มีภาพแอคเคาท์ Facebook ของเธอนะครับก็คือหลายคนเปิดวาร์ปไงทีนี้ที่เธอเปิดเป็นสาธารณะไว้ตอนแรกแล้วคนก็เลยเข้าไปทัวลงนิดนึงทัวลงใน Facebook เลยนะครับจนหลายคนก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นในแง่ลบนะฮะและกล่าวหาว่าเธอนั้นเป็นมือที่3ครับพริตตี้สาวบอกขอไม่เปิดเผยรายละเอียดตรงนี้ก็แล้วกันเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดความยั่วยุปลุกปั่นได้นะครับตรงนี้แต่ว่าคุณปริยาเองก็พูดอีกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับเพราะว่าเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยก็เกิดข่าวในทำนองนี้ว่าตนนั้นไปเป็นมือที่3นะฮะไปแย่งสามีคนอื่นแต่คราวนั้นเนี่ยไม่ได้ตอบโต้ใดๆแต่คราวนี้เธอบอกว่าไม่ได้แล้วคือเจอมาหลายครั้งก็เลยต้องขอพูดบ้างอะไรแบบนี้นะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าสุดท้ายนี้จะเป็นอย่างไรนะฮะแต่ว่าก็ฝากเตือนผู้ชมด้วยเรื่องของการแสดงความคิดเห็นเนาะก็บางทีอาจจะพิมพ์อะไรตามที่เราใจเราเขียนไม่ได้เนาะเหมือนกับต้องยั้งไว้บ้างแหละอย่าเพิ่งมองจากมุมตัวเองมุมเดียวก็แล้วกันถูกต้องค่ะไปตอนที่อีกหนึ่งข่าวนะคะนี่เอาใจสาววายกันหน่อยสำหรับคุณโอมทิติวัฒน์นั่นเองนะคะหรือว่าคู่จิ้นตอนนี้ต้องบอกว่าคู่จิ้นเขามาแรงมากนี่คือหนุ่มโอมแล้วก็หนุ่มฟลุ๊กเขาเป็นคู่จิ้นกันนั่นเองนะคะงานนี้คุณโอมทิติวัฒน์เขาบอกว่าทุ่มเงินเลยหลักล้านนะจัดแฟนมีติ้งนั่นเองนะคะเป็นโอมทิติวัฒน์เบิร์ธเดย์แฟนมีติ้งค่ะเรียกว่าทุ่มทุนสร้างเลยเพื่อแฟนคลับที่เดียวนะคะสำหรับงานแฟนมีติ้งวันเกิดครั้งแรกของเขานั่นเองทุ่มเงินกว่าล้านบาทนะเพื่อเนรมิตงานแฟนมีตติ้งให้แฟนคลับได้จุใจหลังจากที่ห่างหายไปนานไงไม่ได้เจอกันยาวนานมากกว่า3เดือนนะคะโดยงานนี้ค่ะโอมเผยว่านอกจากงานนี้แล้วปีนี้ตั้งใจนะอยากทำเพลงตอนนี้ค่ะกำลังเริ่มคุยกับต้นสังกัดอยู่ซึ่งก็ได้เริ่มร้องเพลงประกอบละครแล้วส่วนเรื่องงานละครนะคะแฟนคลับก็เห็นว่าหลังๆหนุ่มโอมเนี่ยออกจากวงจรซีรีส์วายโอมบอกว่าถ้ามีโอกาสและผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเนี่ยเขาก็พร้อมจะไปรับอีกครั้งหนึ่งลองฟังเสียงโอมดูค่ะโปรเจกต์ตอนนี้นี่เรามีเยอะครับผมเราหาอะไรทำไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ด้านเพลงละครหรือซีรีส์ต่างๆอะไรครับผมแล้วก็เหมือนแบบผู้ใหญ่ก็พิจารณาอยู่บ้างนะตอนนี้ก็หวังว่าจะได้ให้แฟนๆได้ติดตามชมเลยครับผมโดยเฉพาะโปรเจกต์เพลงนี่เราก็อยากแบบหาอะไรทำที่แบบเราไม่เคยทำมาก่อนเรื่องเพลงตอนนี้เราก็มีได้ร้องเพลงประกอบละครด้วยเรารู้ได้ตอนนี้ผู้ใหญ่ก็พิจารณาอยู่ครับผมก็น้องอมเขาโด่งดังมาจากซีรีส์ Y ที่ชื่อว่าได้แดงครับผมส่วนค่ำคืนนี้นะฮะติดตามกันด้วยสำหรับตามสัญญานะฮะเจอกับคุณแพนเค้กเขมบดิษฐ์นะครับวันนี้หมดเวลาของ Pop News Daily แล้วอูเอ็มไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
้